ก็จะแรกอาตมาไม่ค่อยรู้นะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงนะเพราะอาตมาเจอปัญหาชีวิตจริงๆแล้วนะเจอปัญหาชีวิตจริงๆจะเอาชีวิตไม่รอดนะทุกวันนี้ได้มาเข้าปฏิบัติธรรมนี่เกือบ20ปีแล้วนะฮะอาตมาดีขึ้นมันไม่คิดจะมีอะไรมันก็กลับมีนะขอให้เราทำถูกต้องขอให้เราทำที่ดีนะมันไม่คิดจะมีอะไรมันก็กลับมีก็แปลใจเหมือนกันแล้วอาตมาก็เลยถือธรรมะอยู่ตลอดทุกวันนี้อาบุญมาฝากคุยบุญทั่วโลกด้วยนะคะจ้าอาบุญต่างทุกๆคนนะจ้าว่าวันนี้ได้มาบวชสร้างบุญในตัวเองแล้วก็ได้บวชถวายหลวงพ่อธรรมชโยด้วยครับค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุการในการสร้างบุญสร้างมีของหลวงพี่รัตนพลสรพินอดีตแชมป์โลกนะคะก็มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างมีด้วยกันนะคะ